นะถอยหลังก่อนคงต้องมีอะไรถามค้างถามคาไว้หรือว่าขอบคุณแต่เมื่อวานก็ไม่รู้แล้วถอยไปถอยไปพอถอยอยู่นี่เองโอเคอ่ะดูเพิ่มดูเพิ่มเปาะห่วยเอาโทรศัพท์อีกได้ลุงไม่มีปัญหาหรอกใจเย็นนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเสียงก่อนเริ่มปรับเสียงให้ตรงกันซะก่อนขยับใหญ่นิ่งๆไว้โทรศัพท์ฝั่งคุณนะครับฮัลโหลได้ยินแต่มันเสียงก๊อกก๊อกก๊อกอยู่ฝั่งคุณอย่าขยับโทรศัพท์นะโอเคเชิญเลยครับปร่งเสียงดังๆเลยครับเชิญครับมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้อย่างเดียวครับเชิญครับก็คือมีอาการกลัวแล้วใจสั่นจะมีรู้สึกว่าแน่นศีรษะค่ะช่วงท้ายทอยจะมีอาการเวียนหัวบ่อยๆค่ะโอเคเข้าใจพอเข้าใจได้คำถามย้อนกลับนะครับคำว่ากลัวกลัวอะไรครับไม่ทราบค่ะแต่มันมีความสึกหัวขึ้นมาเฉยๆซึ่งบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าตัวจะร้อนภายในตัวค่ะจะร้อนขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นนะคะกลัวจะร้อนตัวจะร้อนค่ะข้างในตัวค่ะอ๋อภายในตัวมันจะร้อนรุ่มกุ้มอุราประมาณนั้นเนาะค่ะมาจะมีอาการกลัวทีก็คืออาการกลัวมันจะเป็นบ้างบางช่วงค่ะแล้วใจจะสั่นโอเคครับเข้าใจได้เข้าใจหมดแล้วครับเอาล่ะไม่ต้องพูดซ้ำอีกนะครับถามว่าวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ถามว่าอาการที่ว่านั้นยังหลงเหลืออยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้อาการกลัวยังมีเล็กน้อยค่ะเอาล่ะนะก็แน่นศีรษะยังมีค่ะโอเคนะถ้างั้นก็ใจสั่นมีบ้างโอเคฟังดีนะไม่เกิน2นาทีครึ่งใจจะหายสั่นนะทางด้านหัวทางหัวศีรษะนี่มันจะคลายออกมันจะเบานะครับโอเคนะสังเกตดีนะส่วนคำว่ากลัวนั้นมันเป็นนามธรรมลึกๆไปทีนึงมันก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีเองมันจะประกอบกันโอเคไหมครับค่ะสังเกตอ้าวมีสมอลทอล์กใช้หรือเปล่าครับใส่แล้วค่ะโอ้โหดีจังเลยอ้าวอย่าลืมหายใจงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนปั๊บเข้าจมูกเลยก็ได้ปืด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 เรากักมันเอาไว้ฟังเสียงลุงให้ดีด้านศีรษะที่มันมึนมันเบลอมันตึงก้มเงยครับก้มให้สุดก้มหน้าลงไปเงยหน้าขึ้นมาก็แงนแบงหลังหน่อยนึงพอแงนเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่โยกตัวซ้ายขวาแล้วก็สายหน้าซ้ายบ้างขวาบ้างอย่าให้เร็วนะครับช้าๆทำแบบพินิจพิจารณาฟังเสียงด้วยทำไปด้วยหายใจด้วยเดี๋ยวหัวมันก็จะโล่งใจก็จะหายสั่นด้วยทีเนี้ยลองไอแรงๆสิครับ อย่างเงี้ยไอ้ไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะอื้อขึ้นมาค่ะคุณมันจะอ้วกเลยฮะมันเหมือนจะอื้อเหมือนจะร้องค่ะร้องได้เลยร้องกากเลยปลดปล่อยเลยร้องมาเลยครับโอเคปึ๊บป๊าดออกมาแรงๆเลยครับสูดซึ้งมาเลยไม่เป็นไร
อยู่อืมอยู่กับลุงไม่มีปัญหานะนั่นละนั่นละแก่แล้วค่ะเออคลายแล้วนะมันกลืนไปที่แขนค่ะมันไปที่แขนนะอาการแขนมีอาการกลืนแล้วก็ที่ด้านหลังค่ะเอาล่ะสะบัดข้อมือข้อแขนครับถ้ามันไปด้วยอ้าวสะบัดไปครับมันไปไหนก็สะบัดไปที่นั่นนะครับแล้วก็นึกไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวมันอยู่หลุมไหนไปเลยอย่างเงี้ยมันมาจากไหนไม่มีที่ไปไปอยู่กับลุงงอกง่ายจะตายไปโอ้ยใช้ลุงงอกเนี่ยใช้ได้ทุกวันทั้งคืนใช้ลุงงอกเนี่ยใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยจริงเบาหัวมากไหมครับทีเนี้ยเอาเลยสะอื้นมาเลยปืดปืดเลยก็คือก็คืออืมเอาเลย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 อะไรราหูตรงไหนบอกสายตอดตรงไหนบอกซาตานตัวไหนบอกมัจจุราชตัวไหนบอกลุงปราบเองที่ขาสะบัดที่ขาเอาไปเลยสะบัดเลยแข้งขาไปอยู่กับลุงงอกมาให้หมดอย่าให้เหลืออยู่หมู่บ้านในตำบลใดมาให้หมดไปอยู่กับลุงหนอนที่ผู้เดียวจะจัดการเองเท้าเบาขึ้นเออมีลมผ่านขึ้นเออแต่ว่าในช่องอกมันจะมีความรู้สึกว่าที่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะยกมือขึ้นชัยโยหมุนหัวไหล่บิดตัวซ้ายขวาเอี้ยวไปเอี้ยวมาเออเห็นไหมทำไปสบายมากนะไปนึกปะนึกมาไปอยู่กับลูกงอกพิวเนจี้แต่ผู้เดียวง่ายๆครับกับลุงเนี่ยไม่ง่ายง่ายทั้งหมดแหละนานาๆๆนะเดี๋ยวเติมเฮิร์บทีเดี๋ยวก็ไปแล้วจริงเป็นเส้นๆค่ะศีรษะค่ะจะตึงตรงกลางกระบอกเป็นเส้นๆด้านซ้ายค่ะเกาหัวเลยแต่นะสองมือเนี่ยสมอนทอร์กมือสองข้างอิสระแล้วใช่ไหมนะกดเลยกดขยี้ทั้งสองข้างนั่นนะครับรวมทั้งกระหม่อมด้วยนะครับขยี้หัวเลยเบายางหัวตื้อๆเหนื่อยหายใจจะไม่ทันครับค่อยนิ่งไว้ยังต้องมีอาการอยู่ไหมครับอย่าเพิ่งไปต่อคุมตัวเองให้นิ่งก่อนครับอย่าเพิ่งไปถามขั้นต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นจับยัดขอให้เข้าใจเป็นลำดับหายใจเป็นปกติพักผ่อนดีไหมผมกลับมาที่เดิมหัวใจเป็นไงปกติหรือยังหัวเบาหรือยังแน่นค่ะแน่นเป็นแผ่นไหมคะ
พาะที่ตรงกะโหลกด้านบนค่ะเกาไปเลยหัวนั่นนะมันแน่นตรงนั้นก็เกาไว้ตรงนั้นนะตรวจสอบในสิ่งที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาให้เรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือยังตรงนั้นตอนที่จะร้องห่มร้องไห้มันก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาของมันแค่นั้นเองนะครับเขาเรียกว่าระหว่างทางนะครับเสียงลุงจะเป็นอย่างนี้แหละนะพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในเสียงลุงจะเป็นอย่างนี้แหละพอเวลาเข้าไปสู่ในอวัยวะส่วนใดของผู้ขอร้องมามันก็จะมีผลทันทีนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานของมันเองแล้วก็สิ่งนี้ไม่มีอันตรายนี่เดี๋ยวก็ไม่มีเราถือว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพียงแต่ว่าคุยให้เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นใช่ไหมระหว่างทางเสร็จแล้วก็เสร็จสับก็มาถามมันตรงนี้นะครับเป็นไงข้อมูลเบื้องต้นที่ว่านั้นหายไปได้ยังดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับต้องประมวลผลเองดูสิครับตอนนี้มันมีอาการที่เหมือนมันยังเป็นแผ่นๆในบนศีรษะค่ะยังเหลือศีรษะอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นโอเคแล้วใช่ไหมแบบที่มันเคยแน่นที่ท้ายทอยค่ะคุณลุงมันก็จะมาแน่นที่ศีรษะผมเข้าใจแล้วตอนนั้นผมถามว่าไอ้ที่หัวใจมันเต้นเร็วมีจังหวะตัวนั้นมันโอเคหรือยังครับมันเป็นตัวเริ่มต้นตรงนั้นนะอ๋อหัวใจใช่ไหมคะเออครับดีขึ้นดีขึ้นค่ะมาฟังเดี๋ยวนี้แต่จะเหนื่อยนิดนึงค่ะเออเหนื่อยก็ใช้ต่อไปก็ให้เวลากับตัวเราเองเห็นไหมครับนะเหมือนกับวิ่ง100เมตรนั่นแหละเข้าใจยังครับพอเข้าใจไหมครับเปรียบเทียบมันเหนื่อยเหมือนกับวิ่ง100เมตรนั่นแหละมันจะขึ้นไปอีกแล้วครับคุณหมอคุณปล่อยโฮเลยมันดันขึ้นมาจากช่องท้องตามดูตามรู้ไปเลยไม่ต้องมาเร่งพูดคุยนะครับคุมตัวเองให้อยู่นะครับยังไม่ต้องสื่อสารกับลุงก็ได้คุมตัวเองให้อยู่นะคะทำไปให้ตัวเองให้อยู่นิ่งให้ได้นะครับสื่อสารกับตัวเองให้ได้นะครับไม่ต้องมาพวงทางฝั่งลุงนะครับนั่นแน่โอเคนิ่งหมดไหมไม่ค่ะยังเวียงอยู่ค่ะยังเวียงอยู่เนาะนั่นแหละพอเวียงทั้งตัวเลยค่ะได้สะกดตัวเองให้อยู่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสติแหละครับให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมภาวะนี้เป็นภาวะที่ประคองตัวเองนะครับอย่าไปคิดมากคิดว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันกำลังอะไรกำลังเบรกกำลังบลับกันอยู่นะครับกำลังแลกเปลี่ยนอยู่ก็ได้นะครับใช้คำว่าแลกเปลี่ยนน่าจะดีที่สุดของเก่าจะออกของใหม่จะเข้าไปแทนที่อย่างเงี้ยของไม่ดีจะออกไปของใหม่จะเข้ามาแทนอย่างเงี้ยเหมือนกับถอดรองเท้าคู่เก่ามันกำลังหลุด
ปลายเท้าเราไปคู่ใหม่ก็เริ่มถูกสวมเข้ามาใหม่เห็นไหมลองคิดภาพนี้สิครับในระหว่างนี้นะครับเรามีหลักการคิดพวกนี้เอาไว้ในตัวในใจเราเราจะคลายเองนะครับโอเคนะสมควรแก่เวลาไหมมันข้างล่างกระด้านหน้าครับคุณพยายามดึงกลับมาให้ตรงไม่กลับค่ะนั่นแหละมือเราเนี่ยช่วยด้วยมันปวดตรงไหนเจ็บเนื้อมือเราก็ต้องช่วยไปหมดแหละนะครับมือก็เป็นตัวที่พยายามดันที่นอนอยู่ค่ะนั่งที่นอนค่ะนั่นแหละทำอะไรก็ทำไปตามธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้ไหมเอาล่ะสมควรแก่เวลาไหมครับมันยังยกตัวด้านหน้าคุณลุงแล้วมันก็จะร้อนทั้งตัวแล้วค่ะดีนั่นน่ะเหงื่อออกเยอะมากดีมากครับผมขอถือโอกาสแนะนำได้ไหมได้ค่ะอยู่กับความร้อนตัวนี้แหละครับงั้นขอถามตอบนิดนึงว่าฟังลุงออกมานานหรือยังครับเพิ่งฟังค่ะเพิ่งฟังวันนี้เองเหรอเพิ่งฟังมา2 วันค่ะใครแนะนำมาหรือว่าเปิดมาเจอเองครับได้สนทนากับคุณทีค่ะวันนี้แล้วคุณทีก็แนะนำให้โทรหาคุณลุงเลยค่ะอ๋อคุณครูแนะนำใช่ไหมครับคุณครูใช่ไหมคุณทีค่ะคุณทีคุณทีโอเคอ๋อ TTM นี่เนาะโอเคเอาล่ะก็เลยมาทางนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้เอาสรุปได้ไหมว่าดีขึ้นบ้างไหมรู้จักทีเลยเขาไม่ได้ถูกในนั้นต้องถามว่าใครเป็นคนบอกฝึกให้เอาละต่อมาใครเป็นคนบอกว่าให้ติดต่อมาหาทีอ่ะคุณจันค่ะคุณจันจันจิรานะครับจันจิราจันมณีถามว่าจันรู้จักลุงได้ยังไงคุณจันจิราคนนั้นนะพอสอบถามได้ไหมครับว่ารู้จักลุงได้ยังไงครับก็เคยไปหาคุณลุงค่ะแล้วพาน้องไปหาด้วยค่ะอ๋อจันจิราเคยมาหาลุงออกพาน้องชายมาด้วยน้องสาวค่ะน้องสาวเขาได้ประโยชน์อะไรจากลุงออกบ้างทีนี้ครับด้วยการที่เขาบอกว่าในการที่ศักยภาพของคุณลุงอะค่ะลองฟังดังๆสิครับในการศักยภาพของคุณลุงอะค่ะในการที่จะรักษาในการที่สามารถที่จะสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่สามารถจะรักษาได้เพราะว่าน้องของเขาเป็น
เป็นใบ้ด้วยแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปรักษาติดต่อค่ะคุณลุงเปลี่ยนคำพูดใหม่นะถ้ามาถึงลุงต้องบอกว่ากำจัดนะคะคำว่ารักษาลุงจะไม่ใช้นะครับพอคล้ายๆกับว่าลุงออกเป็นบุคคลพอจะมีศักยภาพกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายคนนั้นคนนี้รวมทั้งหนูด้วยใช้ว่ากำจัดนะฮะใช้คำอื่นไม่ได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเวลาเราใช้เวลามาขนาดนี้ถามว่าถูกกำจัดออกไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พอบอกได้ไหมคะในตัวหนูตอนนี้ใช่ไหมคะมองว่าอาการที่มันดีขึ้นความรู้สึกตอนนี้โล่งขึ้นโล่งขึ้นมากประมาณ 80% ค่ะนั่นแหละพอใจนะคำว่าโล่งขึ้นเนี่ยคือเป็นผลสัมฤทธิ์นะครับเราเรียกว่าเป็นประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสิ่งนี้คือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดหนึ่งในนี้คือความเข้าใจในการสื่อสารกันในเบื้องต้นลุงงอกให้ความสำคัญมากกับการพูดจาสื่อสารกันให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันลุงงอกให้ความสำคัญถึง 80% นะความเข้าใจเนี่ยนะนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้จับภาษาลุงหงอกให้ได้นะแล้วก็ตามภาษาลุงหงอกไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้ก็ถือว่า 80% ก็ถือว่าโอเคนะนั่นก็ถือว่าเป็นโดยรวมก็เชื่อว่าทั้งหมดก็คงจะหลับสบายคืนนี้เนาะขอบพระคุณค่ะเพราะปกติจะนอนไม่หลับนั่นแหละนั่นแหละมันจะส่งผลให้เกิดการนอนหลับด้วยนะคะนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในเฟซเหมือนกันหรือเปล่าครับเมื่อกี้ดูอยู่ในเฟซบุ๊กค่ะโอเคเมื่อกี้อยู่ที่เฟซสดๆเนาะโอเคดีแล้วนี่มันเป็นเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์จะมีประสิทธิภาพมากนะครับนะขอให้ขอสอบถามนิดนึงค่ะครับเชิญครับดังๆนิดนึงค่ะบางครั้งเวลานอนตะแคงด้านขวาก็เหมือนน้ำไหลออกจากหูแต่ไม่มีนะคะไม่มีน้ำเคยคุณหมอตรวจก็ไม่ได้มีน้ำเป็นในหูอะไรเลยแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเวลานอนมีความรู้สึกเหมือนน้ำมันไหลออกมาเคยเป็นเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันแต่นานมาแล้วค่ะประมาณ5 ปีแล้วค่ะครับเอาเข้าใจแล้วฮะคำถามแค่นี้ผมก็เข้าใจแล้วฮะคำตอบสุดท้ายเลยนะต่อไปนี้อาการที่ว่านั้นจะไม่มีอีกพอใจคำพูดนี้ไหมครับพอใจค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณลุงค่ะค่อยๆติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาละโอเคครับก็ถือว่าได้ช่วยในสิ่งที่ท่านก็ได้ยินพร้อมๆกันนะครับสังเกตการสื่อสารของลุงกับผู้ที่เขาขอความช่วยเหลือนะครับสังเกตมากๆตรงนี้เพราะว่าการสื่อสารของลุงจะรู้ใดๆก็แล้วกันนะด้วยมิติทางด้านที่รู้ก็แล้วกันเอาว่าท่านอยู่หน้าจอก็เอาผลสัมฤทธิ์ไปนะเอาประสิทธิผลไปนะฮะก็อยากจะให้อยู่ในกรอบนี้นอกนั้นก็เข้าใจภาษาลุงสื่อสารว่าพูดถึงเรื่องอะไรบ้างประมาณพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วแต่ละเรื่องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมหรือยังแบบคาราคาซังหรือว่าตีไม่แตกตัดไม่ตกนะยังเอื้ออาอยู่หรือเปล่ายังมีอาจารย์บางทีอยู่หรือไม่ประมาณนะขอให้ประมวลภาษาลุงอย่างนั้นเขาไว้เสมอๆนะครับแล้วจะได้เองนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจะได้เองนะครับเรื่องพวกนี้